สวัสดีค่ะพวกเราทีม SNIU AI for All จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะสำหรับเคสที่เราเลือกนะคะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาระบบคัดแยกแตงร้านอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนป่าอินทรีย์ท่าสีไข่ใหม่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะโดยทางกลุ่มนะคะพบปัญหาในเรื่องของการคัดแยกแตงร้านค่ะเพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างที่เท่ากันซึ่งในการคัดแยกนั้นนะคะจะต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยกซึ่งก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยความเหนื่อยล้าและศักยภาพของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันค่ะการคัดแยกแตงร้านผิดพลาดนะคะก็จะส่งผลให้ราคาของผลผลิตขนาดและก็รูปร่างของแตงร้านมีความแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็ราคาของผลผลิตก็จะได้ไม่แน่นอนด้วยขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะทั้งทีมนะคะเลยนำ AI นะคะมาช่วยในการคัดแยกแตงร้านโดยเราจะใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะในการช่วยเทรนข้อมูลค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะรวบรวม Data ค่ะเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมคัดแยกต่อไปค่ะโดยเราจะใช้ AI นะคะ2 ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะเป็น Mobidet V2 และ YOLO V5 ค่ะเพื่อใช้ในการตรวจจับข้อมูลของแตงร้านขนาดต่างๆค่ะเพื่อทำการคัดแยกให้ได้ขนาดที่เราต้องการโดยเราจะใช้ร่วมกับตัวกล้องนะคะมาช่วยจัดเก็บข้อมูลค่ะซึ่งเราก็จะรวบรวมข้อมูล data ต่างๆนะคะนำไปเทรนโมเดลแล้วก็นำโมเดลที่ได้นะคะมาแอพพลายต่อไปค่ะโดยในกลุ่มของเรานะคะเชื่อว่าหลังจากที่เราทำส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะทำให้แตงร้านนะคะมีขนาดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะช่วยประหยัดระยะเวลาในการทำงานของแรงงานคนนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็จะทำให้การขายผลผลิตนะคะมีราคาที่สูงขึ้นด้วยค่ะ